ู่ช่วงสุดท้ายของการอัดฉีดเคล็ดลับความรู้ดีๆที่พี่หมอกิมนั้นย่อยมาให้เราแล้วแบบเสร็จสับค่ะจะบอกว่าจริงๆบางคนติดตามช่วงนี้เป็นพิเศษนะครับกับ Injection Time เขาบอกว่าเฮ้ยฟังแล้วเนี่ยย่นเวลาการอ่านหนังสือหรือเข้าสัมมนาได้เป็นวันเลยนะถูกต้องเลยเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยพร้อมแล้วหรือยังที่จะไปรับข้อมูลดีๆเหล่านั้นแน่นอนครับไปเจอกับหมอกิมครับกับ Injection Time ครับสวัสดีครับนี่ก็ช่วง Injection Time ครับช่วงที่เอาความรู้แบบ Low Fat มาฉีดกระตุ้นเพื่อลดระยะเวลาความสำเร็จนะครับเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมานะครับผมได้มีโอกาสไปเป็นโมเดเรเตอร์นะครับให้กับแอปพลิเคชันที่เกี่ยวกับการธุรกิจอาหารนะครับก็เลยได้ความรู้ใหม่ซึ่งความรู้นี้เอามาอิงกับเรื่องการโปรโมทโฆษณาในออนไลน์ได้อย่างดีครับวันนั้นที่ไปสัมภาษณ์นะครับก็มีเขาก็เชิญร้านอาหารมา2ร้านเป็นตัวอย่างนะครับที่ได้การใช้โฆษณากับทางแอปพลิเคชันนี้นะครับก็คือร้านแรกก็เป็นร้านขายอาหารพวกอาหารอีสานครับผมเรียกว่าร้านส้มตำแล้วกันแล้วก็สอนครับก็เป็นร้านอาหารที่เป็นขายพวกเครปเย็นนะครับก็ผมก็ไปถามว่าเออเป็นไงบ้างนะครับใช้โฆษณาใช้นี้แล้วเป็นยังไงบ้างนะครับเอาเจ้าแรกก่อนร้านอาหารส้มตำครับก็บอกว่าเฮ้ยคนก็เข้ามานะครับคนก็เข้ามาพอโปรโมทปุ๊บคนก็เข้ามานะครับประมาณเรียกว่า 50-60% เนี่ยมาจากแหล่งที่เขาโฆษณาเนี่ยแอปพลิเคชันเนี่ยนะครับก็เลยว่าเฮ้ยผมก็แบบ 60-50% ถือว่าถ้าลูกค้านะครับระดับแบบเกินครึ่งอ่ะเข้ามาในร้านนะครับจากสื่อทางเดียวผมคิดว่าสื่อเนี้ยไม่ว่าจะเป็นสื่ออะไรก็ตามอาจจะเป็นออฟไลน์ก็ได้นะแต่ในที่นี้คือออนไลน์นะครับผมคิดว่าอันเนี้ยมันส่งพลังมากนะครับเพราะว่าอย่างทำไมมันถึงส่งพลังขนาดนี้ก็เพราะว่าแอปพลิเคชันเนี้ยมันเป็นสื่อออนไลน์ด้านอาหารโดยตรงนะครับนึกถึงภาพเวลาเราหิวใช่ไหมครับแล้วก็เดินไปเดินมาแถวนี้มีอะไรกินเปิดแอปนี้ปุ๊บคือเข้าใจไหมครับว่าเราเป็นคนที่หิวอยู่แล้วพอเรามาเปิดแอปพลิเคชันนั่นเกี่ยวกับอาหารนะครับคือแสดงว่า 100% ของลูกค้าที่เปิดแอปตอนนั้นน่ะเป็นลูกค้าร้านอาหารโดยตรงทีนี้ก็ดูที่ว่าเอ้ยร้านอาหารแถวนั้นน่ะมีร้านอาหารไหนน่าสนใจบ้างตรงกับเขาหรือเปล่านะครับซึ่งความตรงเป้าหมายของสื่อออนไลน์นะครับเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับถ้าเรามองไปมองถอยออกมาอาจจะเป็น Facebook ก็ได้เป็นแฟนเพจก็ได้นะครับเราก็ต้องมานั่งดูแล้วว่าเฮ้ยเรามีสินค้าตัวนี้เป็นแว่นก็ได้เป็นแว่นที่สไตล์ลุคแบบเฮ้ยคนน่าแบบออกแนวๆแบบเกาหลีใส่หน่อยเป็นผู้ชายอะไรเงี้ยเราก็ต้องดูแล้วว่าถ้าเราจะโปรโมทแฟนเพจตัวเองดีมั้ยหรือจะต้องไปโปรโมทในแฟนเพจไหนที่มีลูกค้าแบบนี้อยู่นะครับซึ่งคือถ้าเจอสินค้าที่มันใช่เจอกับลูกค้าที่ใช่นะครับพอมาเจอกันปุ๊บเนี่ยยังไงเนี่ยมันก็ต้องเกิดยอดขายไม่มากก็น้อยอยู่ดีนะครับดังนั้นเนี่ยผมว่าให้โฟกัสว่าสื่อบางทีเราอาจจะไม่ต้องสื่อออนไลน์ก็ได้สื่อออฟไลน์สื่อออนไลน์อะไรก็ไม่รู้แหละเราต้องคิดให้ดีนะครับว่าสุดท้ายแล้วอ่ะลูกค้าที่เราอยากได้ครับอยู่ในสื่อนั้นจริงหรือเปล่านะครับก็ต้องมานั่งดูว่าเฮ้ยไม่ใช่ว่าเราจะขายเฮ้ยคอร์สออนไลน์คอร์สเกี่ยวกับการศึกษานะครับในรายการที่ถ่ายทอดเกี่ยวกับฟุตบอลนี่ก็ไม่ใช่นี่ก็ไม่ตรงกันอยู่แล้วนะครับก็แล้วผมก็ลองถามอีกร้านหนึ่งนะครับร้านที่เป็นที่ขายเครปอะไรเงี้ยร้านนี้ยิ่งกว่าร้านที่แล้วเลยครับเขาบอกว่า 80-90% นะครับของลูกค้าที่เข้ามาใหม่ครับมาจากการใช้สื่อออนไลน์ตัวนี้นะครับซึ่งแต่ก่อนเขาบอกว่าเฮ้ยปกติต้องตบยุงอ่ะคือก็ต้องตบแต่ไปเดินออกมาหน้าร้านกวักมือเรียกหาลูกค้านะครับเพื่อที่จะให้เขาไปแต่ทุกวันนี้กลายเป็นว่าต้องให้ลูกค้ารอนะครับเพราะเคปเราอาจจะรู้จักทางเคปป้าเฉยใช่ครับที่แบบเฮ้ยเราทำนานๆรอนานๆที่นี่ก็บอกเลยว่าตอนนี้ก็เหมือนกันคือแบบว่าเฮ้ยลูกค้าต้องรอแล้วเพราะว่าตัวเจ้าของร้านเองเนี่ยก็อยากทำให้มันสวยๆเนาะเพราะว่าเคปนี่เป็นเคปจากญี่ปุ่นนะครับญี่ปุ่นก็เน้นความสวยงามซึ่งเขารู้เลยว่าจุดแข็งของร้านเนี่ยคือลูกค้าเนี่ยพอได้เคปเสร็จเนี่ยจะต้องถ่ายลงเฟซบุ๊กตัวเองดังนั้นเนี่ยคือถ้ามันไม่สวยนะครับลูกค้าก็ต้องถ่ายอยู่ดีแล้วถ่ายไปปุ๊บก็จะแคปชั่นด่าด้วยเฮ้ยรอนานไม่พอเคปยังออกมาไม่สวยอีกอะไรเงี้ยซึ่งเขาก็รู้จุดแข็งนี้ก็เลยค่อยๆทำนะครับนี่ก็เป็นผลลัพธ์ที่จากการที่เขาใช้สื่อตรงนี้นะครับก็ถัดไปนะครับข้อที่2นะครับที่จะทำให้การทำสื่อออนไลน์การโฆษณาสื่อออนไลน์ได้รับผลประสิทธิภาพดีนะครับก็คือมันต้องน่าดึงดูดก่อนน่าอย่างถ้าเป็นร้านอาหารเป็นของกินอะไรก็ตามนะครับมันจะต้องทำให้ตาของลูกค้าเนี่ยกินก่อนปากหมายความว่าก่อนที่ได้ชิมก่อนที่ได้กินได้อะไรก็ไม่รู้ว่าเราต้องกินไปแล้วทางตาหมายความว่าเห็นปุ๊บเฮ้ยน่ากินนะครับแล้วลูกค้าสมัยนี้น่ากินยังไม่พอครับ
ลูกค้าสมัยนี้อยากรู้ว่าแบบเฮ้ยทำยังไงวะเฮ้ยเนื้อเนี่ยมาจากไหนเฮ้ยทำไมต้องเป็นชีสอันนี้ทำไมต้องใช้ผักอันนี้แล้วไม่ใช้ผักอีกอย่างนึงนะครับการใส่เรื่องราวไปอันนี้ก็น่าสนใจนะครับซึ่งโดยปกติอย่างของสื่อออนไลน์ของเจ้านี้นะครับเขาก็มีบริการในการไปทำคอนเทนต์ให้ด้วยซึ่งอันนี้ผมบอกเลยบางทีเราเป็นเจ้าของร้านเราทำอาหารนะครับเราอาจจะไม่ได้เก่งการทำคอนเทนต์ไงเราอาจจะไม่ได้เก่งว่าเฮ้ยเราต้องดึงจุดขายเงี้ยมาข้อดีของที่นี่ก็เลยเขาก็เข้าไปช่วยนะครับหาคอนเทนต์เฮ้ยดึงจุดขายเข้ามาถ่ายภาพให้สวยมีเรื่องราวมากมายว่าแบบเฮ้ยทำไมมันต้องเป็นกินร้านนี้เขามีที่มาอะไรยังไงนะครับก็ทำให้ตัวของลูกค้าเนี่ยสนใจไม่ใช่ว่าแค่แบบบอกนะเว้ยว่าบอกนะว่าเฮ้ยอันนี้อร่อยนะเว้ยบอกเฮ้ยเพื่อนอันนี้อร่อยนะเว้ยไม่พอนะครับว่าจะบอกเฮ้ยเฮ้ยอร่อยนะเว้ยเพราะเขาใช้ครีมสดเขาใช้ครีมอิมพอร์ตจากญี่ปุ่นมันก็จะเป็นเรื่องที่เหมาะกับการไปคุยต่อซึ่งทำให้มันก็จะเกิดเมาส์เปิดการโฆษณาปากต่อปากไปมากกว่าเดิมอีกนะครับนี่เราก็ต้องกลับมาดูถ้าเฮ้ยถ้าเราไม่ได้ใช้สื่อออนไลน์เนี่ยเราไม่ได้ใช้อันนี้เราทำยังไงนะครับเราก็ต้องพยายามไปดูด้วยว่าสรุปแล้วว่าเฮ้ยจุดเด่นของไอสินค้าตัวนี้มันคืออะไรเอามาอันนึงใช่ไหมครับเสร็จแล้วเราก็ค่อยไปหาเรื่องราวมาเติมต่อนะครับว่าแบบเฮ้ยที่มาที่ไปของจุดเด่นอันนี้มันมายังไงนะครับเพราะว่าการใช้เรื่องราวมาผูกกับตัวสินค้าเนี่ยเป็นวิธีที่ทุกคนคิดนะครับคือแทบทุกแบรนด์ทั้งหมดซึ่งถามว่ามันเฟื่อไหมในมุมมองผมคิดว่าจริงมันก็เฟื่อนะแต่พอเราไปโพสเราไปใช้เราไปยิงออกไปหาลูกค้าไปหาผู้อ่านนะก็บอกว่ามันก็ยังใช้ได้ดีนะครับอันนี้ก็ต้องมานั่งคิดแล้วว่าเฮ้ยโอเคนอกจากหนึ่งแล้วที่ผมบอกก็คือสื่อออนไลน์เราที่ใช้เนี่ยมันตรงไหมนะครับไม่รู้แฟนเพจ Facebook Instagram ไม่สนใจอ่ะแล้วแต่ออฟไลน์ก็ได้ครับแมกกาซีนก็ได้นะครับตรงไหมอันที่สองเราต้องมานั่งดูว่าเฮ้ยคอนเทนต์เนี่ยมันน่าสนใจหรือเปล่าลูกค้าแบบถ้าเป็นเสื้อผ้าอย่างเงี้ยเขาสวยทันทีหรือเปล่าที่เขาเห็นสินค้าเราในภาพเขาอิ่มทันทีหรือเปล่าที่เขาเห็นอาหารของเรานะครับก็ฝากไว้วันนี้ก็ฝากไว้2ข้อนะครับผมทวนนิดนึงก็คือ1นะครับพยายามหาให้ได้มันตรงกลุ่มเป้าหมายอยู่ตรงไหนในเมื่อสื่อออนไลน์เนี่ยมันถูกไปแล้วนะครับแต่ถ้าเราสามารถยิ่งทำให้มันตรงกับกลุ่มเป้าหมายเนี่ยมันจะถูกลงไปกว่านั้นอีกนะครับแล้วก็ข้อ2ก็คือทำคอนเทนต์ให้มันน่ากินให้มันน่าใส่ให้มันน่าดูดให้มันน่าบอกต่อน่าแชร์ต่อนะครับเราก็จะได้แบบค่าโฆษณาฟรีๆแต่การแชร์การโพสต์การเช็คอินของลูกค้านะครับวันนี้ก็ Injection Time ก็หมดเวลาลงแล้วนะครับก็พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับและนี่เลยค่ะก็คือข้อคิดดีๆนะคะที่เราจัดเต็มมาให้ทั้งในช่วงของการพูดคุยกับผู้บริหารแล้วก็ในช่วงของ Injection Time ด้วยใช่จะบอกว่าจริงๆแล้วนะครับในไม่ว่าจะเป็นบริษัทจดทะเบียนเล็กใหญ่เองก็ตามเนี่ยหรือบริษัท IPO น้องใหม่เราจะได้ข้อคิดดีๆเสมอเพราะเรารู้สึกว่าผู้บริหารที่เขาสามารถนำบริษัทเข้ามาจดทะเบียนได้เนี่ยคือเป็นหนึ่งในการันตีความสำเร็จเรียบร้อยแล้วและเป็นสิ่งที่น่าเรียนรู้มากเลยถูกต้องเลยค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะก้าวต่อไปหลังจากนี้ของบรรดาน้องใหม่ในIPO เองเนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งข้อมูลสำคัญที่เราจะต้องคอยจับตามองกันต่อไปด้วยใช่แล้วก็ผู้ฟังของเรานะครับก็ไม่ได้จำกัดแค่เป็นนักลงทุนนะแต่บางคนมีธุรกิจของตัวเองไงแล้วอยากจะนำบริษัทมาจดทะเบียนนะครับและนี่คือเรียกได้ว่าเป็นรุ่นพี่ก็ได้นะครับสามารถเรียนรู้จากรุ่นพี่ได้นั่นเองนะครับส่วนสัปดาห์หน้านะคะเราจะมีบริษัทไหนที่จะมาร่วมแชร์เส้นทางอินไซต์ให้เราได้สร้างแรงบันดาลใจกันอีกบ้างเดี๋ยวต้องรอติดตามแต่วันนี้หมดเวลาลงแล้วใช่ครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเจอกันอาทิตย์หน้านะแน่นอนกับ Inside Inspire ครับวันนี้พี่เป๊กทีน่าและทีมงานลาทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ